Day 3สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาก็มานั่งทำเอางานกลับมาทำที่บ้านนะครับผม okay. งานนี้คืออะไรก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับก็จะเป็นเจ้าหนูดาบันเนี่ยแหละครับเนี่ยครับแยกถุงมาประกอบจากที่ร้านไปแล้วแล้วก็เอากลับมานั่งตัดเส้นนะครับผมนะครับผมก็จะมีสิ่งที่ต้องทำก็คือนั่งตัดเส้นเอวกระโปรงหน้ากระโปรงหลังกระโปรงข้างนะครับผมเพียบเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีถึงเรื่องไอพ่นตรงแบ็คแพ็คกับตรงขาของมันเนี่ยเฮียก็จะเอามาพ่นนะเห็นว่ามันหน้าพ่นก็คือจะพ่นตรงไอพ่นของมันนะครับจะพ่นด้านนอกของมันนะเป็นสีแบบท่อนะฮะให้มันมีความสมจริงขึ้นมานิดนึง wow. นะครับอย่างอื่นเราคงไม่อยากไปแตะมันมากเพื่อให้มันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวจะเอามารีวิวนะฮะแต่คือว่าไอ้ตัวเนี้ยไหนๆก็จะมานั่งทำแล้วก็คือว่าอาจจะพ่นให้มันดูมีเป็นเอฟเฟกต์นิดนึงนะครับผม okay. แต่ก็นั่งตัดเส้นด้วยคืนนี้อีกยาวไกลนะครับผมวันนี้กลับมาก็เนี่ยจะ 5:00 นแล้วข้าวยังไม่ได้กินเลยช่วงนี้นั่งทำไม่รู้ว่าจะมาทำสถิตินะครับผมนิวกันดั้ม1:60พาโมที่ประกอบเนี่ยของดาบันนะครับผมก็จะดูว่าจะประกอบให้เสร็จภายในกี่วันนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวของมันมันมีในเรื่องของฟันเนลที่ให้มาดับเบิลเลยเยอะมากแล้วก็ในเรื่องของฐานของมันด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของดีคอมันเยอะมากแล้วก็ไม่ได้มีคู่มือมาให้นะครับผมตัดเส้นก็เหนื่อยแล้วติดดีคอก็เหนื่อยแล้วประกอบไปยังไม่ถึง 50% เลยทุกคนเหนื่อยจัดแต่เฮียมีความรู้สึกว่าเหมือนเราแม่งมีความรู้สึกว่าเรารู้อะว่าไองานค่ายเนี้ยมันไม่ได้ถูกลิขสิทธิ์ก็จริงแล้วก็งานค่ายเนี้ยมันไม่ได้แบบมันเจ็บมืออะแต่แม่งมีความรู้สึกจริงๆว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนดาบันที่เรารู้จักว้าวงานแม่งดีจริงเนื้อพลาสติกแม่งก็ดีจริงคือดีอะดีกว่าที่เรารู้จักมันอะจริงๆครับผมบอกเลยว่าแม่งน่ากลัวว่ะนะฮะแต่ก็แค่มันเป็นพลาสติกโมเดลแต่สิ่งที่มันตั้งใจทำผมบอกเลยว่าผมไม่เสียดายตังค์แม้แต่บาทเดียวนะอ่ะเดี๋ยวนั่งตัดเส้นแล้วก็อาจจะพ่นอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวมาโชว์กันอีกทีละกันคืนนี้ก็ทำอะไรไปเรื่อยๆนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้หรือถ้าเกิดเสร็จทันก็เดี๋ยวมาโชว์ละแล้วก็ไปเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าประกอบใหม่เริ่มประกอบขาในวันที่4นะฮะแต่คือว่าเหมือนจะแขนเสร็จแล้วตัวเสร็จแล้วหัวเสร็จแล้วนะครับผมกระโปรงเอวเสร็จแล้ว okay. แต่ขาเนี่ยผมบอกเลยว่าหนังชีวิตเลยโคตรเยอะแผงยังเหลืออีกแบบเยอะมากนะครับแล้วก็ไหนจะอย่างที่บอกรายละเอียดอย่างอื่นอีกนะครับมันแค่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายทำงานต่อ Day 4 Good morning ครับเมื่อคืนพ่นสีไปเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะโอเคนะนี่คือภารกิจอันยิ่งใหญ่ภารกิจอันยิ่งใหญ่อย่างเยอะขอกินข้าวหน่อยแล้วกันนะวันนี้แบบหิวนะมาทำงานสายแล้วเดี๋ยวนี้ต้องส่งมอบโดนตัว2ตัวล้านกว่าให้ลูกค้าอีกเดี๋ยวลูกค้ามารับก็ต้องกินข้าวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีแรงแล้วก็เดี๋ยวต้องเซอร์วิสลูกค้าทั้งวันเลยนี่อวดก๋วยเตี๋ยวกากหมูยิ้มบึ้มบึ้มเลย wow. นะครับผมกันดั้มมองหน้าเลยขอกินมั่งได้เปล่านะอ่ะ
ขออนุญาตทานข้าวเดี๋ยวช่วงบ่ายๆถ้าเสร็จจากลูกค้าแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตว่าทำอะไรไปบ้างยังไงนะครับผมโอ้โหจานไม่พอใส่เลยว่ะนะอ่ะโอเคกินก๋วยเตี๋ยวอาทิตย์นี้อยากไปไม่กลับพาซ่าว่ะไม่ได้ไปมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับผมก็รอดูกันว่าอาทิตย์นี้จะได้ไปจะได้ซื้อจะได้อะไรยังไงไหมนะครับผมกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเด้อนี่มีน้ำราดน้ำแดงด้วยบึ้มบึ้มยั่วๆเลยนะจ๊ะใครดูตอนคืนก็ขอโทษด้วยนะจ๊ะมาครับหมาหมาดื้อเปล่าหมาดื้อเปล่าดื้อเปล่าวันนี้หลายเรื่องเลยนะครับผมนี่ให้ดูให้ดูให้ดูหัววันที่4นะครับผมโอเคนะวันที่4นี่ต้องบอกเลยว่าโหดร้ายขานี่เห็นไหมคือเมื่อคืนเนี้ยไปพ่นสีนี้มาเนี่ยเดี๋ยวหยิบให้ดูก่อนเดี๋ยวหยิบให้ดูก่อนนี่นี่นะไอ้ส่วนที่มันเป็นทัสเตอร์พวกท่อพวกเนี้ยโอเคกระพ่นไปนะจากขาวๆอย่างเงี้ยนะเงินเงินเงี้ยกระพ่นใช้สีเงินน้ำเงินเคลียร์บลูนะแล้วก็พ่นง่ายๆเลยแล้วก็ตบด้วยสีส้มนิดหน่อยเป็นละอองละอองนะก็จะให้มันเป็นประมาณนี้แต่พอมันอยู่ด้านในเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะประมาณนี้เนี่ยให้ดูเนี่ยว้าวนะเนี่ยถ้าเกิดอันนี้ก็จะประมาณนี้นิดหนึ่งเฮ้ยขาดูขานะโคตรใหญ่โคตรอลังการงานสร้างนะอย่างจ้าบเลยนะเดี๋ยวคืนนี้จะไปตัดเส้นไหมไม่ก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวจะตัดเส้นไว้นี่ละก่อนค่อยกลับบ้านนะครับก็อาจจะลงคลิป2วันแล้วกันนะความเท่ของมันเนี่ยดูดิเห็นไหมเห็นอัมโบรนอยู่ข้างในแคปซูลนี่ด้านในเลยนะเท่มากอันนี้มันเปิดแบบเป็นแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้พุ้วปิดได้2สเต็ปนะเท่มากแขนก็เสร็จแล้วนะแขนเสร็จแล้วขายังไม่เสร็จขาเนี่ยต้องมีประมาณ2วันนะเพราะว่ามันเยอะเหมือนกันนะเฮียก็เต็มที่นะบอกได้เลยว่ามันแค่ประมาณแบบกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไม่ถึง 50% เลยก็เลยแบบต้องบอกว่าเนี่ยประมาณ 50% ได้มั้งนะเหมือนตัวมันจะเสร็จนะแต่จริงๆแล้วมันจะมีฐานมีอะไรหลายๆอย่างนะนี่ดูฝั่งหัวเนี่ยมันได้นี่ได้เห็นไหมกล้องแม่งห่วยไม่โฟกัสนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเปิดด้านข้างได้นะโอเคไปดีกว่าเดี๋ยวไปนั่งตัดเส้นแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยมาอัปเดตกันอีกทีว่าเป็นไรนะวันที่4แล้วก็พรุ่งนี้วันที่5เคลียร์คิดว่าน่าจะประมาณ8วันน่ะน่าจะเสร็จอย่างเร็วนะเพราะว่ามีอื่นอีกหลายๆอย่างนะโอเคเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันประกอบต้องดูดีๆนะครับผมมันมีชิ้นส่วนที่แบบเดี๋ยวกลัวแบบชิ้นส่วนหายพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะหลายอย่างกลัวแบบบางคนประกอบแบบยาวๆแล้วชิ้นส่วนมันหายเพราะชิ้นส่วนมันเยอะมากนะทุกคนอ่ะลองดูแล้วกันเหลือเยอะเหนื่อยนะกลับบ้านดีกว่า tomorrowสวัสดีครับมาอีกวันหนึ่งเมื่อวานนี้จะทำอะไรไม่ทันทายตักขาไปตัดเส้นเมื่อคืนที่บ้านนะตัดได้ข้างเดียวขาแม่งโคตรละเอียดโคตรใหญ่เลยนะเดี๋ยววันนี้มันอัปเดตขากระเท้าอะไรน่าจะเสร็จแล้วแล้วก็น่าจะโอ้โหวันนี้เห็นเขาโพสต์มีถังป๊อปคอร์นเมเจอร์ไปกันดีกว่าเราไปดูกันดีกว่ากันดั้มรอเนี่ยไม่ต้องไปอ่ะถังเมเจอร์ป๊อปคอร์นเอ๊ะทรานส์ฟอร์เมอร์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวต้องลงไปดูแต่แม่งแพงอยู่700กว่าบาทเหลืออะไรประมาณนี้790โอเคโคตรร้ายน่าดูแต่มันมีไฟเห็นมันบอกมันมีไฟแต่เราไปดูก่อนว่ามันจะน่าซื้อไหมยังไม่เคยเห็นป่ะกินป๊อปคอร์นกันอีกแล้วเว้ย Let's go A few inches later เฮ้ยมีมั้ยเนี่ยเห็นเขาถือถุงเมื่อกี้เนี่ยน่าจะมีอยู่ถังป๊อปคอร์นถังป๊อปคอร์นถังป๊อปคอร์น
มีเปล่าวะไหนอะไหนอะไหนอะปอนจะต้องใส่ไปไม่รู้เอ้าไม่มีเหรอวะอ๋อมันมีเป็นแมวเอ๊ะดูในนั้นมันเหมือนมันมีอะอ้าวหรือต้องวันไหนเราต้องกลับไปดูดิเมเจอร์เฮ้ยเด็กเขาบอกว่ามีแล้วนะนี่อันนี้เป็นของนางเงือกหรืออะไรเปล่าเออว่ะนะอะไรวะเช็คก่อนเอออ๋อเขามาซื้อสไปเดอร์แมนกันแต่เราก็ยังไม่ได้อินสไปเดอร์แมนไงก็เอาเป็นว่าไม่เอาปล่อยผ่านเดี๋ยวรอทรานส์ฟอร์เมอร์เพราะเมื่อวานเห็นแล้วเขาซื้อกันแต่คือว่าเออเขาบอกว่ายังไม่มาเฮลเดี๋ยวรอกันแล้วกันเราอยู่ใกล้ๆไม่เป็นไรหรอกมาดูได้ทุกวันเดี๋ยวไปดูหน้าเพจเมเจอร์แล้วกันวันนี้เฟลนึกว่ามีแล้วปะเดี๋ยวค่อยมาดูกันถ้าเกิดมันมีแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูว่าหน้าตามันเป็นไงกับทรานส์ฟอร์เมอร์เพราะมันมีไฟด้วยเป็นหัวออปติมัสพรามเว้ยนะปะวันนี้กลับไปประกอบกันการพาต่อ Let's go ข้าวยังไม่ได้กินเลย A few moments laterวันที่5มาดูนี่ดูขาละเอียดไหมละจ๊ะพี่น้องจ๋าละเอียดไหมละจ๊ะพี่น้องจ๋าตรงนี้มันเปิดได้หมดเลยคือแบบโคตรดีนะครับผมนั่งตัดเส้นเมื่อคืนกลับไปตัดเส้นเนี่ยยังตัดไม่หมดนี่เดี๋ยวต้องนั่งตัดตรงนี้อีกนะครับผมโอเคดูดิไงเล่าไงเล่าบอกได้เลยว่าจ้าไปเลยนี่เท้าก็เดี๋ยวต้องตัดเส้นดูดิใหญ่ไหมเออเนี่ยดูดิยังใหญ่นี่ถ้าเกิดเปรียบเทียบนี่ใหญ่กว่าไอ้นี่ MG เท่าตัวแค่ขาอย่างเดียวนะเว้ยนี่ยังจ้าวัยรุ่นอเมริกาจีนแดงใหญ่มากรายละเอียดแม่งโคตรดีอ่ะดูดิสุดยอดไปเลยโอเคทำก่อนแล้วกันแม่งเหมือนชดใช้กรรมอะไรไงไม่รู้อ่ะนะเดี๋ยวตัดเส้นอีกนิดหน่อยบ๊ายบายเจอกันข้าวก็ยังไม่ได้กินเมื่อกี้ไปไอ้อะไรวะเมเจอร์มาแม่ยังไม่มาเดี๋ยวต้องรอก่อนไปเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีเบื่อขี้หน้าเฮ้บายบายเออโอ้ยวันนี้ดีเป็นไงเท่าฝ่ามือเท่าฝ่ามือนะตัวใครอยากเห็นเนี่ยใหญ่ไหมใหญ่มากมันใหญ่กว่ามิกาไซเปล่าวะเออแม่งเท่ามิกาไซนะเหนื่อยจัดบอกกันเลยว่าเหนื่อยจัดๆเหนื่อยจัดๆนะคนต่อเหนื่อยจัดๆไปดีกว่าเจอกันพรุ่งนี้โอเคโหแม่งคุ้มว่ะเป็นอะไรที่โคตรคุ้มเลยเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีแล้วกันไปดีฝ่าไม่ง่อยนะครับนูบอกผมไม่เล็กนะครับไปเจอกันบ๊ายบายพรุ่งนี้สวัสดีครับ